แทนค่าไส้เนาะมาแทนในทีนะหลังจากนั้นนะหลังแทนค่าปกติไส้นะแทนค่าไส้นี้ตัวนี้มันบ่มีว่าอันนี้บ่มีเท่ากับสอบหาตัวนี้ตามจุดให้มาตัวลมนี้มีเท่าใดตัวลมนี้มันมีโยเท่าใดนี่ไงว่าพอหลังการแทนค่าไส้ตรงนี้นะหลังที่แทนแล้วตัวนี้คูณกับตัวนี้ว่าแบบนี้แล้วเขาคูณเข้ากันนี้เข้ากันแล้วมาหาตัวนี้คำตอบที่ได้มาคือ 1.98 ATM ที่ผ่านมาอะโมสเฟร์นะอะโมสเฟร์นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเพราะว่าเราสังเกตเบื้องเนาะถ้าบอกเข้าใจมันสอบถามอาจารย์เกมลีเดอร์นะอันนี้เพื่อเป็นบนตัวอย่างเกี่ยวกับการสอบหา KC หรือ KP หรือการสอบหาค่าคงที่ของกดขึ้นคุณและค่าคงที่ของความดันต่อไปนี้อาจารย์พาเราทุกคนไปเรียนในอันนี้นะที่ว่าที่เป็นสูตรเหลี่ยมที่ว่าของจึงนะของจึงนะอันนี้ก็คือเข้าหูนะเข้าหูว่า KP นี้เป็นตัวนี้และK นี้เป็นกำลังงานและเพิ่นกับลดอุณหภูมิมาอีกนะอุณหภูมิมาและเพิ่นให้ความคิดปริมาณนี้มาอีกนี่พอหลังจากใส่สูตรตัวนี้นะใส่สูตรตัวนี้ล้วนๆนะก็ใส่สูตรตัวนี้เท่ากับ R ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับเนี่ยเท่ากับ 0.8 21นะ ATP นะ K ต่อมนพอหลังจืดแล้วจืดตัวนี้เนาะดังนั้นอาจารย์จะพาเราทุกคนไปเบิ้งเนาะไปเบิ้งว่าเขาจะวิธีการคิดไรขึ้นในไหนเนี่ยคนสังเกตอยู่นี่ไงว่าสังเกตอยู่นี่นะเดี๋ยวได้จะมีเป็นออกมันนะเนี่ยคนสังเกตอยู่นี่ไงว่าเพิ่นว่าการผลิตเมตานอลของอุตสาหกรรมแสดงดังนี้นะ CO นำตัวให้2 H2 จะได้ CH3OH นะซึ่งว่า KC นะครับ10.5จงสอบหาKP อยู่ในอุณหภูมิ2 0องศาเซลเซียสนะอันนี้เวลาต้องเขียนก่อนนะต้องเขียนก่อนแล้วเวลาต้องเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเปลี่ยนองศาเซลเซียสเป็นแกนบีก่อนนะแกนบีนี่คือมีสูตรแมนตัวนี้นะมันมีสูตรแมน2 2 0 C 93 K มันหมายถึงแกนบีนะเดลต้าเอ็นนี้เดลต้าเอ็นนี้มาจากความเข้มข้นนะหรือว่ามวลนะมวลถ้าเราสังเกตได้มวลอย่างนี้นะถ้าเราสังเกตอย่างนี้ก็คือว่ามีหนึ่งนะหนึ่งบวกให้เอาสองบวกให้หนึ่งนี้จะได้สามนะจะได้สามแล้วก็ที่นี้มีอย่างมีหนึ่งก็คือจะได้อยู่สามลบให้สองหรือจะเท่ากับหนึ่งลบสามจะได้ลบสองนี่เป็นสูตรมาด้าเดลต้านี่นะเวลานี้เราจะแทนค่าปกติไส้นะตั้งว่า KC เขาคำนวณมาอะไรนี่ว่าค่าไส้ R ตัวนี้นะ R มันมีค่าของทีมันคือ 0.82 นะครับคูณให้ตัวนี้มาจากอุณหภูมิตัวนี้นะเวลาคูณกันมาแล้วคำตอบจะออกมาเป็นนะสังเกตเบิ้งนะสังเกตเบิ้งนะสังเกตมันจะขัดนะถ้าผมเข้าใจปัญหาจะตื่นได้ไปต่อข้อตัวอย่างที่5นะตัวอย่างที่5นี้เป็นกำหนดมานะแบบนี้นะเป็นว่านำเอาฝุ่นเล็กและนำใส่ภาชนะ5ลิตรอัดฝ้าให้แน่นแล้วพาไปเผาอยู่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสเกิดปฏิกิริยาดังนี้อันนี้มันสมควรได้นะเมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ระบบภาวะอินเดียนจากการมีข้อพบว่าภายในภาชนะประกอบด้วยก๊าซฮีโดรเจน 1.1 กรัมเละน้ำ 42.50 กรัมจงคำนวณค่าของ T ของปฏิกิริยานี้ตอนนี้เราจึงนะต้องจึงก่อนว่าค่าของ T นี้ทุกครั้งเราจะเขียนอะไรค่าของ T มาจากความเข้มข้นว่าทางผลิตภัณฑ์อาหารให้ผมทิ้งคุ้นของถาดปฏิพันธ์แต่อันนี้เพิ่นให้เป็นกล้าเพราะการต้องเปลี่ยนเป็นมวลก่อนนะเป็นมวลกับเป็นปริมาณก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นผมเข้มข้นนะโดยเขาจะนำใส่ปริมาณใส่นี่ปริมาณทางนี้นะแต่นั่นเท่ากับวิธีการแก้คืออันนี้นะวิธีการ
เรียนก่อนนะเรียนตอนที่หลานก็ไปซอกหาภาษาบาลีของนะใส่ของฮีโร่แซนก่อนนะแล้วก็ไปใส่แบบนี้นะใส่ตามนี้นะเข้าสอบมูลก่อนสอบได้หมดแล้วอ่ะสอบได้หมดแล้วก็เอามูลนี้มาหาในบริมาตรทั้งสองเลยนะหาทั้งสองเลยถ้าหาไหนมาแล้วก็ถือว่าได้ความขึ้นคุณได้ความขึ้นคุณแล้วก็ถือว่ามีหมู่น้อยเป็นมวลตอนนี้แล้วเพราะหลังนำมาแทนใช้สมุนเฮาหนักสมุนเฮานี้อาจารย์อธิบายเติมอีกได้สำหรับถาดที่นี่มีอาจารย์ขีดแล้วนี่ตัวนี้นะถาดที่มีห้อยตัว S ตัวนี้เข้าจะหัวไฮเขียนนะหัวไฮเขียนเป็นหนึ่งหัวไฮเขียนก็เป็นถาดแข็งปกติมันมีค่าแบบหนึ่งหัวจืดนะจืดในจ่ายปกติเนาะจืดนะถาดที่เป็นถาดแข็งจะมีห้อยตัว S แบบนี้และค่าของ T ของมันจะเท่ากับ1แบบนี้นะหลังจากน้ำมันหลั่งกับพยานปกติเลยแสดงมาถ้าผมมี2ตัวนี้แล้วเท่ากับมันจะเอาตัวนี้มาหารให้ตัวนี้ว่าจะเอาความคิดคูณของการซีโรเซนมาหารให้ความคิดคูณของน้ำจะได้สมมุติแบบนี้แล้วหลั่งกับแทนค่าใช่นะแทนค่าตามนี้ที่อาจารย์ไล่มานี่ไล่นี่นะนี่แหละไล่แล้วหลังจากที่คูณกันหารกันขึ้นกำลังสองมันแล้วเอา 10s นี้มาหารให้ 47 นะยกกำลังสองหารออกมาจะได้ 0.03 นะถ้าของ t นี้เราจะมาใส่หัวหน่วยนะมาใส่หัวหน่วยได้เวลาจืดเนาะต่อไปนี้อาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมตัวอย่างต่อไปคือไปนั่นคือแมนบทที่อาจารย์ให้ตอนเนาะเกี่ยวกับผลตัวอย่างการคิดไร้ค่าเดียนในการเขียนค่าดูเดียนแล้วนะแต่บทนี้เนาะอาจารย์ให้บทจื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดในบทที่8นี้ก็คืออันที่1นะทิกสำเร็จนะทิกสำเร็จเกี่ยวกับกำดูเดียนของที่นี้อันที่2นี่ค่าของทีของกำดูเดียนนะอันที่3นี่การเขียนค่าของทีเดียนจากสมผลนี้จะมี2รูปแบบการเขียนถ้าว่าถ้าใดห้อยในตัว S นี้เพิ่นจะมองหายเขียนนะมองหายเขียนได้หายจืดเนาะหายจืดนะในบทที่แปดนี้ใช่ปะในบทที่แปดนี้อาจารย์สอนมาสิ้นสุดเท่านี้เนาะอาจารย์ขอให้นักเรียนทุกคนนี้จบเรียนที่จะได้สอนจะเพิ่มเรียนให้ครบนะแล้วก็ตั้งใจเรียนเติมอีกเนาะมาวันนี้ก็คือมาเวลาอาจารย์สอนไปถึงวันไปแล้วเนาะอาจารย์ขอให้หลานเรียนสั้นบทที่พวกเขานี้ตั้งใจเรียนเติมอีกเด้อและเป็นที่ดีของพ่อแม่นะรักษาสุขภาพนี้และปลอดภัยจากโควิด-19 นี้หลายคนทุกคนนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย